ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์นิสสันอยู่ที่ร้านข้าวแกงเจ้าดังของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอาหารใต้รสจัดจ้านคนชอบรับประทานเผ็ดมากเลยล่ะครับร้านข้าวแกงป้าเขียวเฮงๆขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยถูกปากแล้วก็มีเมนูให้เลือกเยอะมากครับผักสดน้ำพริกก็มีให้รับประทานฟรีต่างหากนะครับไปเราไปดูกันครับป้าเขียวเปิดร้านนี้มากี่ปีแล้ว19ปีกว่าเนาะเปิดตั้ง19ปีแล้วหรอจ้ะแล้วแต่ละวันเนี่ยต้องทำทั้งหมดกี่เมนู30มั่ง35มั่งไหนลองบอกเมนูที่ขายดีมาสัก 3-4 อย่างสิต้มยอดมะขามไก่ต้มข่าค่ะแกงพริกเค็มกระดูกหมูอ่อนถ้าวันนี้จะให้ป้าเลือก1เมนูมาให้อาจารย์วิศักดิ์ชิมแล้วก็ทำให้เราดูเนี่ยป้าจะเลือกเมนูอะไรต้มใบมะขามต้มกะทิกุ้งใบมะขามต้มกะทิกุ้งสดค่ะใช่อันนี้ไหมใช่ค่ะป้าลองบอกหน่อยซิว่าอะไรคือสิ่งที่มันจุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ขึ้นมาใช่กะทิของอัมพวาทำให้น้ำกะทิรสชาติเนี่ยเข้มข้นแล้วก็อร่อยหอมแล้วก็มันเหมือนกะทิสดเลยจะว่าไปฉันก็ลองชิมเลยได้ไหมล่ะต้องบอกเลยนะว่าคุณผู้ชมรับประทานเข้าไปคำแรกก็ได้กลิ่นหอมและที่สำคัญยังได้ความเข้มข้นมันจากกะทิถึงว่าล่ะทำไมลูกค้าถึงได้ติดอกติดใจกันเหลือเกินครับหน่อยป้าเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าเวลาทำมาขั้นตอนในการทำแบบไหนใส่กะทิลงไปเลยแล้วก็ใส่หอมแดงเกลือใส่กะปิแล้วก็หยอดน้ำตาลหน่อยนึงพอน้ำแกน้ำกะทิเดือดก็ใส่กุ้งแล้วก็ใส่ยอดมะขามซึ่งเคล็ดลับเมนูเด็ดของเราเป็นการใช้กะทิของอัมพวาค่ะขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกับที่เราคั้นสดๆเลยค่ะให้สะดวกไม่ต้องคั้นเองทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นี่ขนาดคนใต้ก็ยังมั่นใจใช้อัมพวาเลยคุณผู้ชมต้องลองแล้วล่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณป้าเขียวมากเลยนะครับที่ใจดีช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์และบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับอาหารรสชาติดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับป้าเขียวรับเลยและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ป้าเขียวด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้สูตรเมนูนี้สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ www.jinsakfood.com ตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับเราจะอัพสูตรอาหารแล้วก็ตำรับแสนอร่อยมากมายจากที่อัมพวาไว้ให้นะครับสัปดาห์หน้าเรายังอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับและยังมีเมนูเด็ดๆที่อาจารย์จะไปพิสูจน์ความอร่อยแต่จะเป็นที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด